มาดามแป้งนวลพันเนี่ยผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ไหมแล้วก็เป็นประธานการท่าเรือ f อถือเลิกดีเมื่อวานนี้11โมงครับไปยื่นใบสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกําลังจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วมาดามแป้งบอกว่าเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยแต่มีความตั้งใจจริงเพราะว่าอยู่วงการฟุตบอลมานานก็ตั้งใจมาสมัครมีเอกสารรับรองจากสโมสรสมาชิกทั้งหมด65สสโมสรยอมรับว่าอยากจะเป็นนายกสม มาคมฟุตบอลไทยแต่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอลุ้นกันตัวมาดำแป้งบอกว่ามีความพร้อมที่จะทํางานในตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มออกนโยบายและเดินสายไปเจอกับสโมสรสมาชิกในทุกๆหลีกเลยยินดีรับฟังจะได้รู้ว่าปัญหาต่างๆสะท้อนมาได้เลยนะครับรวมไปถึงศรัทธาของแฟนบอลไทยต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธา hmm. ให้เกิดขึ้นให้ได้ให้มันดีขึ้นให้ได้